สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของการเรียนการงานนะคะเรื่องของครอบครัวหนี้สินต่างๆใครมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกับรายการของเราให้อาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์ช่วยแก้ไขให้นะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เราก็สดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกัตนาบางใหญ่นะคะและแน่นอนสำหรับทุกวันอังคารเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์บ้างบางทีเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะคะเอาประสบการณ์ต่างๆนะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรเช่นเคยค่ะวันนี้มาสีแดงเลยนะคะครับก็วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะต้องบอกก่อนว่ามี2ช่องทางนะคะสำหรับช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดนะคะคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ใครกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่อยากให้อาจารย์วิเชียรช่วยดูให้หรืออยากจะทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็ส่งเข้ามาถามได้พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งมาให้ครบถ้วนและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะหมายเลขนะคะ422-1606นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะต้องบอกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์วิเชียรบอกว่ามีแฟนรายการนะคะได้สงสัยในเรื่องของราหูราหูว่าเอ๊ะฟังแล้วทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยมีที่มาที่ไปความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะอาจารย์ก็เลยได้นำเรื่องราวของดาวราหูนะคะมาอธิบายมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วรวมถึงสัปดาห์ถัดมาก็เป็นเรื่องของดาวเสาร์ดาวเสาร์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าความจริงแล้วน่ากลัวกว่าราหูด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะคะก็ติดตามชมย้อนหลังนะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามาต่อกันนะคะแต่เป็นเรื่องของดาวพฤหัสบ้างดาวพฤหัสอันนี้ให้คุณแล้วครับคือหมายว่าในทางโหราศาสตร์เขาจะแบ่งดาวเป็น2กลุ่มเขาเรียกว่าสุภเคราะห์สุภเคราะห์คือดาวที่ให้คุณให้ประโยชน์ให้โชคและกลุ่มที่2คือบาปเคราะห์บาปเคราะห์ที่กลัวที่สุดคือดาวเสาร์กับราหูแต่สุภเคราะห์มี2ดวงก็คือดาวพฤหัสกับดาวศุกร์ดาวพฤหัสกับดาวศุกร์ใช่ครับหนูเคยได้ยินมีอีกดาวนึงที่คนพูดถึงกันคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่ให้ความให้เป็นบาปประกอบที่ให้ความรุนแรงเหมือนกันแต่เราถือว่าดาวอังคารเนี่ยถึงให้ความรุนแรงอย่างมากก็แค่เย็บตั้ง4-5เข็มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เท่าดาวเสาร์ไม่เท่ากับดาวเสาร์ราหูใช่ครับนะแล้วดาวอังคารเนี่ยมันยังมีลักษณะครึ่งเรียกครึ่งดีครึ่งร้ายด้านดีก็คือทำให้ขยันแข็งทำงานเก่งด้านร้ายก็อาจจะมีอุบัติเหตุได้ง่ายหรืออารมณ์รุนแรงอย่างเงี้ยเราจึงไม่เอามาเป็นกลุ่มไม่ดีคือมันก็มีดีมีทั้งสองอย่างแต่อย่างราหูกับดาวเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไปทางที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ที่อาจารย์เคยนำมาพูดในรายการนะคะบอกว่าลัคนาราศีหรือว่าราศีบางส่วนบางราศีบางราศีนะคะต้องบอกว่าดาวราหูก็ให้คุณใช่ครับมันไม่ได้ให้คุณทั้งไม่ได้ให้โทษทั้งหมดทุกราศีแล้วไม่ได้ให้คุณทั้งหมดทุกราศีมันก็มีดีบ้างเสียบ้างสลับกันไปค่ะแต่ส่วนดาวเสาร์เนี่ยก็คือให้โทษหมดแหละแต่โทษดีโทษน้อยต่างกันไปใช่ครับคือในโทษน้อยก็มีคุณให้มันด้วยนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดอยู่อาทิตย์นึงเรื่องล้างอาถรรพ์จำได้ไหมคุณแพทย์จำได้ค่ะมีคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าทำตามแล้วก็ได้ไปล้างอาถรรพ์เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าทำแล้วรู้สึกเขาดีขึ้นเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความสบายใจขึ้นหรือยังไงนะแล้วก็โทรกันนำไปที่บ้านผมบอกว่าคราวที่แล้วทำไม่ทันพอเพื่อนทำแล้วตัวเองไม่ได้ทำชักไม่สบายใจบอกเพื่อนทำแล้วเขาดูดีก็อยากทำมั่งแต่ไม่มีคราวแล้วเราบอกเพียงวันเดียวคือในเดือนมิถุนายนวันที่ต้นเดือนต้นเดือนใช่ครับพูดคุยตอนนั้นใช่ครับทีนี้คราวแล้วที่บอกไปเนี่ยปรากฏว่ามีคนหลายคนทำแต่หลายคนเขายังลังเลว่าจะทำดีไม่ทำดีพอเห็นเพื่อนทำเพื่อนบอกว่าดีก็อยากทำก็เลยขอว่าให้เพื่อนบอกในรายการทีวีหน่อยแต่เดิมก็จะไปโทรไปถามที่บ้านพอดีผมไม่ได้อยู่บ้านไงแม่บ้านรับสายแม่บ้านก็บอกเขาไม่รู้เรื่องค่ะนะก็เลยว่าเดี๋ยวให้ผมจัดในรายการทีวีให้ค่ะอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวขึ้นตารางเลยนะครับที่ทุกคนใช้ล้างอาถรรพ์ใช่ครับนะคะเอามาบอกนี่แหละครับที่ตารางวันก็คือตั้งแต่วันที่นะครับเริ่มตั้งแต่กระเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับเดือนละ1วันเดือนละ1วันโดยประมาณนะคือดวงผมเลือกเวลาที่ล้างอาถรรพ์แล้วสะดวกอย่างเช่นไปล้างอาถรรพ์ตอนเที่ยงคืนตี2ตี3ก็ไม่ได้เอามาค่ะที่จริงมีมากกว่านี้แต่เลือกเอาวันกลางวันที่ทำได้ง่ายนะครับค
ตั้งแต่วันเดือนกรกฎาคมก็วันที่23นะครับเวลาก็ตามตารางนะครับนะตั้งแต่ 14:53 ถึง 23:11 นะครับเดือนสิงหาก็วันที่7นะครับเวลา 04:00 นะ 28:00 ถึง 18:00 นะครับ3นาทีแล้ววันที่8กันยาก็18:00 ถึง 21:15 ค่ะจดเลยเนาะนะฮะแล้วถ่ายไว้ก็ได้นะใช้มือถือถ่ายเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ตุลาคมค่ะตุลาคมก็วันที่3ตุลานะครับเวลา18:09 ถึง24:00 นแล้วก็วันที่8พฤศจิกายน18:16 ถึง22:32 ธันวามี2วันธันวามี2วันครับโชคดีนะครับก็คือ3ธันวาเวลา19:50 ถึง24:00แล้ววันที่17ธันวาเวลา18:31ถึง22:19ของเดือนมิถุนายนผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วไม่พูดถึงไม่มันไม่ทันแล้วไงไม่ทันแล้วต่อไปก็คือ23กรกฎาคมใช่ครับนะคะก็ส่วนวิธีการเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปใน YouTube ดูวิธีการที่เราอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดค่ะก็ถ้าใครไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่านะคะผู้ใหญ่บางท่านอาจจะใช้ไม่เป็นนะคะให้ลูกหลานลองเปิดให้หน่อยนะคะก็ YouTube นะคะก็เป็นชื่อว่า Miracle Channel TV Thailand นะคะก็เป็นของช่อง Miracle ของเรานะคะก็จะมีรายการทุกรายการเลยอยู่ในนั้นนะคะก็เลือกรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะแล้วก็ของเมื่อประมาณปลายพฤษภาคมนะคะช่วงปลายพฤษภาคมเราได้พูดถึงวิธีการล้างอาถรรพ์นะคะในช่วงแรกของรายการนะคะคุณชมก็ลองค้นดูนะคะก็จะละเอียดหมดเลยแล้วก็ส่วนเวลาก็จะมีบอกมากกว่านี้ด้วยนะคะแต่คร่าวๆไว้ก่อนนะคะว่าใครที่ตอนนี้อาจจะรู้วิธีแล้วนะคะอยากจะทำครั้งต่อไปก็23กรกฎาคมนะครับคือไว้สำหรับถ้ามันมีสิ่งอะไรที่มันไม่ค่อยดีในบ้านเราไม่รู้จะทำอะไรก็ใช้วิธีนี้นะครับซึ่งก็ได้ผลนะเพราะว่าวิธีนี้จริงๆแล้วมันเป็นตำรับในวังหลวงไอ้แม่ก็เรียกหัวหลวงทำหัวหลวงเป็นผู้กระทำนะแล้วปัจจุบันก็เผยแพร่มากับประชาชนทั่วไปน่าทำนะครับถ้าใครไม่เคยทำเพราะไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรมากมายนะครับเอาทีนี้วันนี้เราพูดถึงเรื่องพฤหัสบ้างละดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็อยู่ในกลุ่มของดาวให้คุณสุภเคราะห์เขาเรียกเทพเจ้าแห่งโชคและความสำเร็จนะครับดาวพฤหัสเนี่ยทั่วโลกเห็นตรงกันหมดเลยนะนักโหราศาสตร์ที่ใช้ระบบดวงดาวเราเรียกนักโหราศาสตร์นะครับเขาบอกว่าดาวที่ให้คุณมากที่สุดในคนมนุษย์เราเนี่ยคือดาวพฤหัสพฤหัสจะให้ทั้งความสำเร็จและให้ทั้งทรัพย์สินและรวมทั้งให้หน้าตาที่ดีด้วยจริงจริงฮะเวลาใครนี่นะเกิดมาพฤหัสกุมลัคนาเกิดนะครับมักจะเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยหน้าตาดีบุคลิกดีนิสัยใจคอดีและใครเห็นก็อยากจะรักอยากจะชอบนะครับว่าดาวพฤหัสกุมลัคนาเกิดแต่ว่ามันคือลัคนาราศีราศีใช่ครับไม่ใช่ราศีเกิดแต่มันได้ผลนึงนะถ้าเราเกิดในเดือนไหนราศีไหนนะฮะลัคนาอยู่พฤหัสอยู่ที่นั่นก็ได้ผลในระดับนึงนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นลัคนาแต่ว่าถ้าที่ลัคนาเกิดเนี่ยมันให้ผล 100% เลยนะครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรอะคะว่าเราจะมีดาวพฤหัสต้องส่ง SMS มาถามอ๋อ อันนี้อาจารย์สามารถดูให้ได้ใช่ไหมครับได้ครับนะครับทีนี้คนโบราณได้กำหนดเคล็ดลับไว้นะครับว่าเวลาดาวพฤหัสอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรเพื่อรองรับพระดาวพฤหัสที่นั่นนะเราจะได้โชคอย่างคาดไม่ถึงเลยค่ะเห็นไหมเราพูดถึงเรื่องโชคอีกแล้วค่ะยังยกตัวอย่างเนี่ยในบางราศีเราเกิดมาเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยตอนนี้ณวันนี้ดาวพฤหัสอยู่ในราศีสิงห์อยู่ในราศีสิงห์ใช่พฤหัสอยู่ราศีสิงห์สมมติว่าใครมีดาวพฤหัสอยู่ราศีสิงห์เนี่ยราศีสิงห์เนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ค่ะและตำแหน่งของดาวราศีสิงห์คือทิศอีสานค่ะถ้าเรามีดาวประจำตัวของเราอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ที่ตรงนั้นน่ะคุณไปอยู่ที่อีสานนะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงเลยโอ้เกี่ยวด้วยค่ะใช่ครับจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งตะวันออกถูกตะวันออกเฉียงเหนืออ๋อนะครับแล้วมันยังสามารถคำนวณได้ด้วยจังหวัดอะไรโอ้อันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราออกไปไม่ได้อาจารย์บ้านผมอยู่กรุงเทพจะไปได้ยังไงเรายังสามารถคำนวณได้นะว่าบ้านของเราอะมุมไหนของบ้านเราอะที่จะรับดาวพฤหัสได้ค่ะแล้วก็เตรียมสิ่งเหล่านั้นไปรองรับเพราะฉะนั้นโชคมันจะวิ่งเข้ามาที่ตำแหน่งนั้นแล้วบ้านเราเท่ากับมีโชคเข้าบ้านสิ่งที่นำไปรองรับที่อาจารย์พูดถึงคืออะไรมันต้องอยู่ที่ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไปไม่เหมือนกันฮะมันขึ้นดวงบางดวงเนี่ยนะฮะอย่างกรณีราศีสิงห์เนี่ยสิ่งที่จะรองรับก็คือเครื่องประดับค่ะหมายความว่าบริเวณที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีสิงห์เราจัดเครื่องประดับเอาไปวางไว้ตรงนั้นหรือตู้โชว์นะหรือเครื่องประดับหรือไม่ก็ติดโคมไฟสวยๆดาวพฤหัสจะวิ่งเข้าไปตำแหน่งนั้นแล้วมันจะสะท้อนกลับมาเป็นโชคลาภของบ้านหลังนั้นโอ้โหอันนี้คือเป็นตำราของตำราแน่นอนนะทั่วโลกเขาใช้กันเลยฮะแล้วมันเป็นเคล็ดลับที่หมอดูเนี่ยแนะนำแก้ไขดวงชะตาที่ไม่ประสบความสำเร็จ
เราใช้แนะนำกันเอ้ยคุณมีโชคอยู่ตรงนี้นะคุณต้องไปทำเรื่องนี้เลยค่ะแล้วคุณต้องจัดบ้านให้มีโชคเข้ามาตรงเนี้ยค่ะสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดโชคโอ้โหของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฮะแต่นี้ตรงนี้เราก็สามารถแนะนำได้ในแต่ละดวงแต่ว่าดาวพฤหัสจึงเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะและดาวพฤหัสจะไม่ให้โทษใครค่ะแต่ในบางกรณีเนี่ยถ้าให้โทษนะดาวพฤหัสน่ากลัวมากนะคือบางคนนั้นนะฮะเราจะเจอสักหลายๆดวงเนี่ยดูกันเป็นร้อยๆจะเจอสักดวงนึงเวลาดาวพฤหัสให้โทษเนี่ยถึงตายเลยนะครับขนาดไหนคะเขาเรียกหมดบุญไงดาวพฤหัสเป็นเทพเจ้าแห่งบุญถ้าดาวพฤหัสให้โทษแปลว่าบุญหมดแล้วแล้วประสบการณ์ที่อาจารย์เคยดูน้อยฮะที่เจอน้อยใช่ไหมน้อยครับแต่ถามว่ามีไหมก็มีรุนแรงรุนแรงครับเพราะว่ามันเหมือนบุญหมดแล้วบุญเราหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพฤหัสให้โทษปั๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทำส่วนใหญ่คือหนีไปบวชคือไปต่อบุญก็คือหนีไปบวชบางคนผู้หญิงก็ไปปฏิบัติธรรมเป็นถ้าเป็นชีพราหมณ์ไปเป็นภิกษุณีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเพื่อรีบไปต่อบุญเพราะว่าดาวพฤหัสเวลามันให้โทษเหมือนบุญหมดจริงๆแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะเจอค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ดาวพฤหัสการเขาเรียกว่าการโคจรของเขาก็คือเหมือนดาวเสาร์ดาวราหูเหมือนกันฮะเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายราศีทุกปีไม่เหมือนดาวเสาร์ดาวเสาร์ย้ายราศี2ปีครึ่งค่ะแล้วก็ดาวราหูย้าย18เดือนก็ปีครึ่งแต่ดาวพฤหัสย้ายทุกปีย้ายวันที่เท่าไหร่คะปีนี้เนี่ยจะย้ายวันที่เนี่ยครับ11สิงหาคมของปี59อ๋อใกล้แล้วจะย้ายเข้าสู่ราศีกันเพียงคนที่มีลัคนาราศีกันก็ถ้าโสดจะมีคู่ค่ะถ้าไม่มีบ้านจะเริ่มมีบ้านอยู่นะครับถ้าไม่มีตังค์ก็เริ่มมีตังค์ถ้าไม่มีตังค์ก็จะเริ่มมีตังค์นะถ้าอยากมีคู่ก็จะได้คู่อยากมีบ้านอยู่ได้บ้านอยู่เหมือนอาจารย์ก็เคยบอกว่าชาวลัคนาราศีกันก็ตอนนี้เหมือนเค้าเรียกว่าอะไรฟ้าหลังฝนใช่ครับหมายความว่าตอนนี้ฟ้าหลังฝนแต่โชคยังไม่มาไง11สิงหาคมราศีกันก็มาแล้ว11สิงหาคมใช่ครับเอาทีนี้เรามาดูซิว่าดาวพฤหัสเวลาอยู่ในราศีต่างๆของแต่ละคนเนี่ยมันจะทรงคุณภาพอะไรดาวพฤหัสเนี่ยจะให้คุณทุกราศีแต่ให้คุณไม่เท่ากันจำแนกเป็น2ส่วนก็คือราศีที่ให้คุณมากกับราศีที่ให้คุณน้อยให้คุณมากนี่ก็คือดีเลยดีเลยฮะเวลาพฤหัสเข้ามาปั๊บเนี่ยรับโชคกันเต็มๆเลยนะก็เรียกว่าเป็นโชคใหญ่แต่เวลาพวกราศีที่ให้คุณน้อยก็ได้โชคน้อยก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่มากใช่โชคน้อยครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ให้คุณค่ะนะครับเรามาดูกันเอาดูในตารางที่1 นะครับมาเลยค่ะนะครับดาวพฤหัสนะครับตารางที่1เนี่ยเป็นพวกที่เขาเรียกพระหัตถ์ให้คุณมากให้คุณมากมากที่สุดเราจะเรียงตั้งแต่มากที่สุดนะครับตั้งแต่มีมากที่สุดด้วยมากที่สุดก็คืออันแรกของตารางนะฮะแล้วท้ายสุดก็คือน้อยที่สุดค่ะแต่ก็ยังได้เยอะอยู่ดีถือว่าเยอะฮะแต่ว่าน้อยที่สุดในกลุ่มนี้มาเลยนะฮะราศีแรกที่ดาวพฤหัสให้คุณเต็มๆกรกฎแปลว่าตอนนี้อยู่ในราศีสิงห์เพราะปีที่แล้วอยู่กรกฎถูกครับปีแล้วก็ได้ไปแล้วปีที่แล้วกรกฎได้กันไปแล้วนะคะแบ่งปันกันบ้างนะทีนี้กรกฎเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับนะครับคนที่มีพฤหัสอยู่ในดวงกำเนิดในราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีความรู้มีอำนาจมีทรัพย์สินและผู้ใหญ่การสับสนและแปลว่าผู้มีอำนาจต่อประชาชนด้วยต่อประชาชนนะและดวงนี้ดังระดับระหว่างประเทศเลยนะดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วค่ะลองลงมาเนี่ยนะครับรองมาก็คือราศีธนูราศีธนูจะเน้นในเรื่องทรัพย์สินนะฮะมีความรู้มีหลักทรัพย์โชคระหว่างประเทศแล้วก็เน้นเรื่องโชคอสังหาริมทรัพย์ค่ะงั้นคนเกิดราศีธนูนะถ้าเพิ่งหัดอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับหากินเรื่องบ้านและที่ดินรวยแล้วรวยอีกรวยจนเบื่อเลยก็รอไปก่อนนะคะคนราศีมีนเนี่ยนะฮะจะไปเด่นในเรื่องลางสังหรณ์คือแบบว่าเพิ่งหัดอยู่มีลางสังหรณ์แม่นยำมีความรู้ในธรรมฐานะดีมีชีวิตที่สงบราบรื่นและคนราศีมีนเนี่ยถ้าพลาดอยู่นะครับไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนมาก้ามการในชีวิตเลยตลอด1ปีตลอดไม่ใช่ถ้าตลอด1ปีแต่ว่าถ้าเขามีในดวงเกิดเขาตลอดชีวิตเลยนะเขาเรียกแคล้วคลาดนะฮะแล้วทำอะไรก็ได้ง่ายๆเพียงแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องความสงบมากกว่าค่ะนะครับทีนี้ในราศีเมษราศีเมษเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ในด้านตำแหน่งนะผู้ใหญ่รักใคร่มีผู้อุปถัมภ์และมีโชคและสำคัญก็คือโชคระหว่างประเทศด้วยค่ะนะราศีเมษนี่ถือว่าก็ดีนะครับนะดีในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานส่วนตัวสุดท้ายคือราศีพิจิกพิจิกค่ะจะเด่นในเรื่องฐานะทางการเงินเป็นคนมีลางสังหรณ์แม่นยำพวกนี้ฝันแม่นนะค่ะแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนและที่สำคัญก็คือเจ็บป่วยยากร่างกายแข็งแรงเท่าที่ดูมาไม่มีโชคแบบลาบลอยเลยนะคะคนละไม่มีฮะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยพฤหัสเวลาเข้าเนี่ยมันให้โชคโดยธรรมชาติของมันเลยค่ะไม่ต้องลอยฮะทำอะไรก็ได้เลยอะไรก็โชคดีหมดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดไม่ต้องรอโชคมาเลยมาเลยมาเลยก็ไม่แน่บางคนเสียงโชคอาจจะถูกก็ได้นะเห็นไหมฮะคือขนาดที่พฤหัสเขาทับรักเขาบอกคุณเสียงโชคคือโอกาสจะมีมากกว่าค่ะนะครับอันนี้ก็เป็น
เป็นพวกราศีที่ให้คุณมากที่สุดให้คุณมากที่สุดนะก็เรียงมาตั้งแต่กรกฎถึงพิจิกต่อไปต่อไปเป็นราศีที่ให้คุณปานกลางนะปานกลางก็คือเริ่มตั้งแต่มากของปานกลางเนี่ยลงมาถึงน้อยที่สุดค่ะก็เริ่มต้นที่ราศีพฤษภนะราศีพฤษภจะให้คุณในด้านฐานะการเงินแล้วมีเสน่ห์และหน้าตาดีเป็นดาราได้เลยราศีนี้นะครับอันที่2คือราศีสิงห์มีโชคจากการเก็งกำไรของมือ2และโชคจากพวกเวชภัณฑ์และยาแปลว่าเปิดร้านขายยาได้แล้วตอนนี้ก็กำลังจะหมดไปแล้วใช่ๆจะหมดไปแล้ว11สิงหานะคะจะจบแล้วต่อไปก็คือราศีตุลนะครับจะมีชื่อเสียงมีเสน่ห์และมีความสามารถทางศิลปะการออกแบบการแสดงแล้วก็ฐานะดีนะครับแล้วต่อไปคือราศีกุมก็หาเงินได้ง่ายมีโชคจากการเป็นในหน้าโชคจากธุรกิจการเงินและโชคจากการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นราศีมิถุนนะการเงินการงานดีมีคนสนับสนุนมีเสน่ห์กับผู้สูงวัยการศึกษาดีไหวพริบดีค่ะนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตรงนี้เงินจะน้อยนะเน้นในเรื่องเสน่ห์มากกว่าค่ะนะครับราศีกันเนี่ยการเงินดีมีคนสนับสนุนนะครับไอ้การงานดีมีคนสนับสนุนมีเสน่ห์กับผู้สูงวัยการศึกษาดีไหวพริบปฏิภาณดีค่ะนะครับแล้วราศีสุดท้ายคือราศีที่ให้คุณน้อยที่สุดคือมังกรเพื่อนมากมีโชคจากการเป็นในหน้าคนกลางค่ะและการเงินก็ดีพอประมาณเห็นไหมก็ยังได้คุณยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็ได้ทั้ง12 ราศีนะคะก็มี5ราศีให้คุณมากที่สุดนะคะแล้วก็อีก7ราศีที่ปานกลางถ้าคนเราเนี่ยนะเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยจะพูดถึงเทคนิคเนี่ยว่าเรารู้ว่าพึ่งหัดอยู่ที่ราศีไหนที่นั่นให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้เราไม่ต้องรอว่าให้เราค่ะเราไปหาที่นั่นเลยไปหาที่นั่นเลยถูกต้องครับอย่างกรณีเนี้ยปีนี้ดาวพฤหัสให้คุณที่ราศีสิงค่ะราศีสิงคุณแพรทราบไหมอาชีพอะไรที่ให้คุณไม่ทราบค่ะเห็นไหมยังไงก็ต้องไม่ทราบไม่ใช่หมอดูไม่ทราบเนาะราศีสิงเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวเรื่องการศึกษาอาชีพที่เกี่ยวการแสดงอาชีพที่เกี่ยวการท่องเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวกับพวกธุรกิจเครื่องประดับทองคำค่ะนี่คุณแพรสังเกตไหมทองคำผิดปกติไหมค่ะผิดปกติตั้งแต่ปีที่แล้วทองคำขึ้นผิดปกติไหมนั่นแหละคือโชคอยู่ที่ตรงนั้นไงถ้าใครรู้เราไม่ต้องรอให้พฤหัสมาเราเดินไปหาเลยถ้าเรารู้เคล็ดลับของดาวพฤหัสนะเราแสวงหาความร่ำรวยได้โดยไม่ต้องรอเราเดินไปหาเองก็ไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนแต่ละราศีจะให้คุณต่างกันถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ไปเตรียมธุรกิจตรงนั้นรอไว้ค่ะเดี๋ยวหนูถามอาจารย์ทุกปีเลยค่ะย้ายเมื่อไหร่หนูถามเลยค่ะครับงั้นปีหน้านะถ้าเป็นวงการบันเทิงหนังที่จะให้คุณมากก็คือหนังพวกประเภทหนังเศร้าหนังดราม่าเงี้ยหนังดราม่าเศร้าประเภทน้ำตาท่วมจอจะดังมากเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าปีหน้ามันจะเข้าสู่ราศีกันค่ะราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ประเหนื่อยลำบากการต่อสู้การแข่งขันการทำงานหนักและเป็นราศีที่แปลว่าทุกอย่างได้มาด้วยหยาดเหงื่อเพราะฉะนั้นหนังประเภทสไตล์นี้ประเภทสู้เพื่อชีวิตเนี่ยค่ะคนจะชมปีหน้าก็จะมีโชคในแต่ชาวราศีกันไม่ได้จะเศร้านะคะไม่ใช่ฮะมันเป็นโชคอีกแบบนึงแต่เราบอกไปแล้วแต่หมายความว่าถ้าจะทำหนังเนี่ยก็จะตายนี่นะคะก็หนังชีวิตเนี่ยค่ะจะดูถามอาจารย์ทุกปีเลยค่ะนะคะแล้วก็วันล้างอาถรรพ์นะคะอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะคะสำหรับเดือนหน้า23กรกฎาคมประมาณบ่าย2คราวนี้อย่าพลาดนะที่บอกถึงสิ้นปีเลยค่ะเอาวิธีการโดยละเอียดทั้งหมดนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวราหูให้คุณให้โทษใครดาวเสาร์ดาวพฤหัสให้คุณให้โทษใครนะคะทั้งหมดนี้ชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่กำลังมีปัญหาหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาอาจารย์วิเชียรนะคะลัคนาราศีถ้ายังไม่ทราบนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ